สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพบกับคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยครับโดยคุณเปลวสีเงินนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันนะครับวันนี้คุณเปลวครับชวนคุยเรื่องไทยที่อาจไม่เห็นไทยนะครับคุณเปลวเริ่มต้นบทความบอกว่าคุยติดต่อกันมาหลายวันแล้วฉะนั้นวันนี้ฟังที่คนอื่นเขาคุยบ้างดร.วชิรศักดิ์จึงสถาพรโพสต์เอาไว้หลายคนแชร์ต่อดังนี้นะครับช่วงนี้ดู TikTok แล้วอารมณ์ดีมากฝรั่งลงเรื่องมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากไม่ใช่แค่ทะเลสวยวิวดีเหมือนที่เคยลงใน IG แต่เขาเล่าเรื่องที่เขาเจอมาในบ้านเราเช่นอาหารราคาถูกมากมื้อหนึ่งไม่เกิน200อาหารก็หลากหลายไปเที่ยวหลายจังหวัดไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวมีแปลกๆที่ไม่เคยเห็นไปซักผ้าทำยังไงซัก40นาทีอบ40นาทีแค่80บาทตัดผมชายนี่ก็ยิ้มหน้าบานสระผม3ครั้งฝรั่งเน้น3ครั้งตัดผมแล้วดูดีมีระดับแค่200บาทยังมีเรื่อง 7-Eleven ที่ทำฝรั่งแตกตื่นเขาเช็คราคาหมดไอติมถูกมากกาแฟเย็นนี่ห้ามพลาดเขามากัน6 weeks พี่แกไป5แห่งภูเก็ตกระบี่สมุยกรุงเทพเชียงใหม่จนผมต้องไปคอมเมนต์ขอบคุณพร้อมแอบแซวนิดหน่อยแหมผมยังไม่ได้ไปเลยฝรั่งบางคนขับมอเตอร์ไซค์ไปเหนือ4จังหวัดกินแต่ข้าวซอยน้ำเงี้ยวผมละอายเลยเขาเที่ยวเก่งจริงๆฝรั่งส่วนมากเคยฟังเพลง One Night in Bangkokเพลงแดนซ์ในยุค80หลายคนก็ยังคิดว่าบ้านเรามีแค่ช้างวัดแบบว่าความเจริญคงไม่น่าจะมีคงไม่มีใครเล่าให้ฟังครับนอกจาก TikTok แล้วใน YouTube นี่สารคดียาวหลายตอนเลยมาขับมอเตอร์ไซค์พิชิต 1,800 โค้งหนีหิมะมาบางคนกลับไปแล้วยังบ่นเบื่อสโนว์คิดถึงซีแอนด์ซันหลายกลุ่มมาหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียไม่ใช่แค่เราเท่านั้นเขาชมบ้านเราเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางรถไฟฟ้าโรงพยาบาลส่วนแท็กซี่บางคนบอกมันเป็นแบบนี้กันหลายแห่งต้องระวังให้ดีอาหารนี่ไม่ใช่แค่ผัดไทยแล้วครับข้าวซอยหมูปิ้งอาหารปิ้งย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มบ้านเราไปถูกปากเขาได้ไงฝรั่งผู้ชายนี่กินเผ็ดเก่งผลไม้ไทยน้ำปั่นน้ำแตงโมมะพร้าวสั่งกันเยอะผลไม้เขาเริ่มชิมลองกองสละขนุนกันแล้วขำกลิ้งมีฝรั่งอยู่คนเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นทุเรียนขายเป็นภูเอามา2ภูราคาเป็นพันตกใจแต่ซื้อกลับมากินหน้าตาเฉยข้าวเหนียวมะม่วงคงขาดตลาดในอนาคตนะครับฝรั่งชอบญี่ปุ่นหลงจีนติดใจฝรั่งเข้ามาเที่ยวมาเอาความรู้ลงมือเรียนทำอาหารไทยกะไปขายอาหารไทยที่บ้านเกิดอย่างแน่นอนคนสอนก็เก่งพาเข้าตลาดสดซื้อวัตถุดิบเองสาวฝรั่งหุ่นสวยๆวัยรุ่นอย่าได้ไปรังแกเด็ดขาดหลายคนมาเรียนมวยไทยเห็นท่าแทงเข่าฟันศอกแล้วผมสยองไม่นับถีบเตะตัดลำตัว3ทีแบบดังสนั่นคนไทยใจดีชอบให้ชิมฟรีมีแถมให้ฟรีดูเหมือนบ้านเขาไม่ให้ชิมฟรีหรือยังไงดีใจอะไรกันมากมายสรุปคนไทยใจดีกลายเป็น positive memory ได้เลย CRM CEM คนไทยเก่งที่สุดแม่มหลายคนบอกบ้านเรามีหมาแมวให้เล่นฟรีด้วยจุดพลุที่ไอคอนสยามนี่ดังกระฉ่อนโลกจุดพลุป่าตองและเกาะพะงันก็ทำเอาฝรั่งอึ้งเหมือนไม่เคยเจอมาก่อนรีบอัดคลิปส่งต่อกันไปทั่วโลกแบบนี้ผมจะไม่อมยิ้มได้ยังไงจริงๆบ้านเรามีอะไรที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวมากครับเพียงแต่พวกเรามองกันเองแล้วไร้ราคาเราเห็นจนชาชินต้องแอพพลายจากคนอื่นเขามาเอาไอเดียเราไปต่อยอดก็เยอะอาหารไทยคนต่างชาตินี่ชอบมากมันมี3รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดชาติไหนก็ไม่มีที่บาลานซ์เท่านี้คนขายอาหารมาจากสุวรรณเขตก็เยอะมากนะผมรับรองพวกเขามาอีกแน่เพราะได้อินฟลูเอนเซอร์พวกเขาเองเชียร์ดังกว่าเราทำ PR เองแล้วก็ฟรีใครบอกมีโชว์เล่นไลท์แอนด์ซาวด์เจอจุดพลุไม่เลิก
โคมลอยเต็มฟ้าเงือบสิครับฝรั่งมาเห็นอะไรบ้านเราแล้วออกอาการตาค้างเยอะเขาใช้คำว่า amazing เห็นวัดร่องขุ่นนี่ตาค้างกันมาก OMG แม่ฮ่องสอนเดินทางลำบากมีหลายพันโค้งแต่นักท่องเที่ยวนี่เขาตั้งใจมาเช่ามอเตอร์ไซค์ไปพิชิตเขาใช้คำว่าลูบจากเชียงใหม่ไปดอยอินไปแม่เสรียงบ้านไทยรักไทยปายแล้วก็กลับมาเชียงใหม่โทษผมไปแค่เชียงใหม่ปายก็เมารถอย่าดมอย่าหม่องแล้วมีทหารเด็กสิงคโปร์ 4-5 คนมาขับรถมอเตอร์ไซค์แม่ฮ่องสอนลูบบ้านเขาไม่มีแบบนี้หรอกเห็นสาวฝรั่งขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาแล้วผมอิจฉาชีแคนดูประกาศบ้านเราสวยมากจนไปอยู่บนกล่องไอโฟนล่าสุดจีนออกแบบตู้เลี้ยงประกาศราคาแค่500บาทเองเลี้ยงได้2ตัวผมเองก็เคยเห็นเขาขายประกาศที่ตึกธนิยะเล่นแสงไฟให้แบ็คกราวด์มันสีดำมีไฟสีส่องดูมีราคามากจริงๆประกาศตัวละ50บาทเองครับมีสกุลรุนชาติขึ้นมาเทียบปลาทองได้เลยตายยากอีกต่างหากคุณรู้หรือเปล่าฝรั่งเขาชอบเที่ยวแบบผจญภัยมากปีนเขาลุยธรรมชาติรู้ไม่ได้ต้องรีบไปวอเตอร์ฟอลสาวฝรั่งนี่กรี๊ดใส่เลยในวงเล็บ2ชิ้นนะครับอันนี้คุณเปลี่ยวพูดลงเลยบ้านเขาคงไม่มีวอเตอร์ฟอลเขาไม่ได้ชอบเที่ยวหรูแพงอลังการแบบที่เราชอบชาไทยอร่อยที่สุดไม่ใช่ชาไข่มุกแก้วละร้อยเด็กเราอยากกินโอมากาเสะแต่ญี่ปุ่นไม่เอาเลยขอปูผัดผงกะหรี่ร้านสมบูรณ์อร่อยที่สุดเป็นงั้นไปคุณเปลวนะครับบอกว่าแถมให้อีกหนึ่ง TikTok ครับจากเพจสายตรงข่าวกรองเขานำคลิป TikTok ของผู้ที่มีนามว่าเทวีมาโพสต์ด้วยไตเติ้ลที่ว่าชาติเดียวในโลกไทยแลนด์องลี่ยังจำได้ไหมเครื่องบินพระราชทานรับคนไทยในต่างแดนกลับบ้านในช่วงโควิดระบาดทั่วโลกรัฐบาลลุงตู่พาคนไทยนับแสนกลับบ้านเกิดเมืองนอนอย่างปลอดภัยแล้วกลับมากักตัวรักษาฟรีคุณเปลบอกว่าผมเปิดดู TikTok เรื่องนี้ต้องบอกต่อจึงได้แกะคำเอามาให้อ่านกันเอ้าเชิญใน TikTok เขาก็พูดอย่างนี้นะครับบอกว่าบินมาประเทศไทยเพื่อย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยเมื่อวันที่13สิงหาคม2020บินมาด้วยเครื่องบินฟรีเป็นเที่ยวบินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งไปรับคนไทยที่อยู่ยุโรปกลับมาและไม่เคยมีใครบอกจนกำลังจะขึ้นเครื่องประสานงานกับเจ้าหน้าที่สถานทูตที่โน่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์คือจำได้ไม่เคยลืมเพราะมันกลับมายากมากตอนนั้นมันเริ่มมีโควิดใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่บอกแค่ให้เตรียมเงินสดมาจ่ายที่เคาน์เตอร์สนามบินซูริกพอไปถึงสนามบินซูริกกว่าจะเข้าเรื่องกันมันนานมากนะคะเราก็ถามคืออยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะตอนนั้นทุกอย่างแพงหมดเลยเรามากัน4คนนะลูกเทวีถือสัญชาติไทยด้วยถือสัญชาติสวิตด้วยแต่สามีเทวีสวิต 100% พาสปอร์ตเป็นสวิตคือเป็นฝรั่ง 100% ค่ะเจ้าหน้าที่สถานทูตบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอนุญาตให้พวกเราบินฟรีได้ด้วยกันคือคนไทยที่มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศรวมถึงครอบครัวของเราก็คือฝรั่งที่เป็นสามีก็บินฟรีกลับมาด้วยแค่นั้นไม่พอนะคะมันซาบซึ้งใจมากคือไม่เคยมีใครมาบอกเปล่าประกาศโป้งโป้งโป้งและพอกลับมาถึงเมืองไทยโดนกักตัวนะคะขอโทษเทวีและลูกชาย2คนได้ห้องพักที่โรงแรมที่พัทยา3ห้องที่เป็นห้องสตูดิโอมีห้องนอน2ห้องห้องนั่งเล่น1ห้องทุกอย่างฟรีหมดโรงแรมอย่างดีข้าวฟรีทุกมื้อจะจ่ายเงินเขาก็ไม่ให้จ่ายแต่คุณสามีของเทวีไปอยู่โรงแรมห้องเล็กๆต้องจ่ายเงินเองเพราะเขาไม่ใช่คนไทยมันแบบว่าปลื้มใจมากไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเรามีตังค์เราอยากจ่ายตังค์เขาบอกไม่เป็นไรเราเป็นคนไทยชื่นใจไหมฟรีทุกอย่างค่าโรงแรมเป็นแสนค่าเครื่องอีกเป็นแสนเคสนั้นเทวีเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเทวีไม่มีบริษัทที่เมืองไทยไม่ได้ทำธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เมืองไทยนั่นก็เท่ากับว่าเทวีไม่ได้จ่ายภาษีแต่ถูกต้องเทวีมีบริษัทที่เมืองไทย
เทวีจึงไม่ได้รู้สึกว่าเทวีไม่ได้จ่ายภาษีที่เมืองไทยเพราะเทวีจ่ายภาษีโดยตลอดอยู่แล้วเทวีมีบริษัทอยู่2ประเทศแต่คุณลองคิดดูนะจริงๆน่ะเทวีก็ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมานานมากแล้วแต่ด้วยความที่กำพืชบรรพบุรุษเราก็เป็นคนไทยคุณเทวีก็กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอด้วยตื้นตันใจนะครับบอกว่าก็ยังมีแบบเขาคิดถึงเราอ่ะแล้วเขาก็รับเรากลับบ้านอ่ะคุณเชื่อไหมตอนนั้นน่ะเทวีจำได้เลยทุกคนซาบซึ้งเขาเรียกอะไรล่ะในน้ำพระราชาฤทัยมากๆพอรู้ปั๊บน้ำตาแตกเป็นแถบไม่มีใครมาบอกเพื่อเอาหน้าก่อนเลยนะไม่มีใครมาบอกเพื่อเอาหน้าแล้วคุณเชื่อไหมข่าวนั้นน้อยคนมากที่รู้เทวีออกข่าวเลยนะตอนโน้นน่ะคือแบบพอกลับมาอยู่เมืองไทยได้แป๊บหนึ่งก็มีคนเอาเพราะเทวีไลฟ์สดไงมันจะมีไลฟ์สดของเทวีตอนที่เทวีถูกกักตัวอยู่2อาทิตย์16วันมันก็มีคนช่องข่าวเอาข่าวไปออกและก็เห็นเรากินหรูอยู่สบายตอนที่เรากักตัวและก็ออกกลับมาพร้อมกับเครื่องบินพระราชทานตามที่บอกในฐานะที่เราเป็นแค่คนไทยนะคุณเทวีเป็นแค่คนไทยเทวีได้ขนาดนี้เขาไม่ลืมเรานะว่าไปอยู่ต่างประเทศนะมึงไม่ได้จ่ายภาษีนะมึงจะกลับมาเมืองไทยมึงจะเอาทุกอย่างฟรีไม่ได้นะไม่มีประเทศไทยให้หมดเลยเพราะเทวีเป็นคนไทยใครที่ไม่พอใจที่จะเป็นคนไทยใครที่ด้อยค่าประเทศของตัวเองไม่มีประเทศไหนเขารับคนเช่นนี้หรอกค่ะของดีที่มีอยู่กับตัวยังไม่เห็นค่าคิดจะไปตายเอาดาบหน้าไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าไม่มีน้ำบ่อไหนให้มันไม่มีพื้นที่ใดๆต้อนรับคนเช่นนี้คนที่กตัญญูรู้คุณอยู่ได้ทุกที่อยู่ต่างประเทศเขาก็มีความสุขอยู่ประเทศไทยเขาก็มีความสุขทุกที่ต้อนรับเพราะเขาไปอยู่ที่ไหนก็จ่ายภาษีที่นั่นเขาทำตัวมีประโยชน์แต่ประเทศไทยโอบอ้อมอารีมากๆคุณเปลวสีเงินนะครับสรุปในท่อนสุดท้ายบอกว่าจบเท่านี้คืนผมพูดต่ออีกสักคำเป็นส่วนเกินทันทีครับขอล่ามคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ